ตุพรพงษ์พันธ์เนี่ยอ่านไตเพื่อไทยกินร่วมทั้งตำแหน่งนายกและประธานสภาความเป็นจริงเนี่ยนะครับหัวข้อที่บรรดา312เสียง8พรรคควรจะคุยในวันพรุ่งนี้ควรจะตั้งสมมติฐานกันว่าถ้าพิธาเนี่ยถูกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นแสดงว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยเอาในตำแหน่งประธานสภาให้ได้การผลักให้ก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นยิ่งมีความชัดเจนตามลำเพื่อไทยเป็นโดยลำพังตัวเองไม่ได้เราต้องมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐและก็อื่นๆเข้ามาถ้าไม่เอาก้าวไกลนะแล้วก็ต้องเจรจาปฏิปนอมกันในรัฐบาลนั้นอันนี้ว่าตามความเป็นจริงโลกของความเป็นเพราะฉะนั้นคำว่ากินร่วมในที่นี้เนี่ยคือได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเพราะฉะนั้นละครโรงนี้มันรอวันที่จะฆ่ากันอยู่แล้วในทางการเมือง312เสียงจะจบลงในวันที่จะมีการเลือกประธานสภาอ่านไตเพื่อไทยว่าตอนนี้เร่งเกมเอาตำแหน่งประธานสภาเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยสุดท้ายจะเป็นฝ่ายกินรวบเองแล้วก้าวไกลจะไม่มีตำแหน่งนายกด้วยจากช่วงที่เราโพสต์ความเคลื่อนไหวของคุณอนุทินชาญวีรกุลที่ตอนนี้อยู่ที่ลอนดอนที่อังกฤษนั่นนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเป็นการดีลลับกันหรือเปล่าไปแอบคุยอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่ามีภาพไปเจอคุณเศรษฐาด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณอนุทินโพสต์ไปแล้วบอกว่ามีแต่ดีลรักไม่มีดีลลับใช่ไหมล่าสุดคุณแพรทองทานค่ะอุ้งอิงก็มีการโพสต์ภาพในห้องประชุมนะคะของทางพรรคเพื่อไทยเองค่ะแล้วก็แคปชั่นแบบนี้ดีลลับหรือดีลรักแห่แบบ อันนี้คือโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงใช่ค่ะใช่ไหมโพสต์เมื่อ12ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วประเด็นเรื่องนี้นะคะคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวถึงด้วยบอกว่าเนี่ยนะเรื่องดีลลับพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแข่งกับก้าวไกลและผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยขอปฏิเสธตั้งแต่การเลือกตั้งมาพรรคไม่เคยมีดีลลับกับใครนะมีดีลที่เปิดเผยที่ประชาชนเห็นก็คือ8พรรคที่เซ็น MOU ไว้นั่นแหละนะคะและนอกจากนี้นะคะประเด็นว่าทำไมเรื่องดีลลับเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคุณเศรษฐาล่ะก็เพราะว่ามีภาพคุณเศรษฐาไปพบกับคุณอนุทินนะคะที่สนามฟุตบอลนะคะที่อังกฤษนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคุณหมอชนน่านเองก็ปฏิเสธด้วยนะคะบอกว่าในนามเพื่อไทยขอปฏิเสธไม่มีการดีลลับในมุมของคุณเศรษฐาด้วยค่ะเดี๋ยวมีเสียงนะเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะสืบเนื่องจากดีลลับนี้ก็โยงไปถึงกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ไปดูฟุตบอลที่อังกฤษนะครับไปดูแมตช์สุดท้ายของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งท่านมีความผูกพันมากกับเจ้าของทีมนะครับท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนเลยว่าจะต้องไปตอนได้แชมป์ท่านก็ไปด้วยนะครับในนัดสุดท้ายท่านก็ไปให้กำลังใจรายละเอียดก็มีการนำเสนอข้อมูลเสมือนว่านำเอาไปโยงกับข้อที่2เมื่อสักครู่ก็คือมีดีลลับกันเหมือนว่าไปตอกย้ำว่ามีดีลลับจริงเพราะว่าในเนื้อข่าวบอกว่าไปเจอคุณอนุทินด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยคำตอบที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ Twitter ของคุณเศรษฐาทวีสินเองที่เขียนออกมาชัดเจนและเพจจำนงนะครับคำตอบนั้นนะผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับลักษณะของคุณเศรษฐาทวีสินเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเท่าที่เจอกันมานะครับท่านเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ค่อยมีอะไรที่จะลึกลับซับซ้อนนะครับและการที่ท่านไปอังกฤษท่านก็ประกาศมาเป็นเดือนๆนะครับที่จะไปแล้วก็การดูฟุตบอลเนี่ยก็เป็นสิทธิเสรีภาพของทุกคนที่ชอบฟุตบอลนะครับที่จะไปดูกันเพราะนั้นก็ขออนุญาตปฏิเสธนะครับในนามของพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีการดีลลับในมุมของคุณเศรษฐาทวีสินและคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรายละเอียดท่านทวิตข้อความมาแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนติดตามได้ตรงนั้นและก็ดีที่สุดก็มีบุคคลที่3ที่เกี่ยวข้องนะครับหนุ่มเมืองจันทร์ก็เขียนได้ดีในเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเรียนยืนยันอย่างนั้นไม่มีดีลลับนะครับไม่มีดีลลับก็เป็นผลสืบเนื่องจากดีลลับนี้นะคะก็ปฏิเสธแล้วค่ะในนามเพื่อไทยขอปฏิเสธไม่มีการดีลลับในมุมของคุณเศรษฐาและนายอนุทินแน่นอนส่วนกรณีที่นายชูวิทย์ระบุถึงดีลลับลังกาวีเรื่องนี้สื่อก็ควรไปถามนายชูวิทย์เองค่ะก็ปฏิเสธไปเมื่อสักครู่นี้นะส่วนประเด็นว่าเพื่อไทยกินรวบที่ทีมข่าวการเมืองท็อปนิวเนี่ยวิเคราะห์คำว่ากินรวบในที่นี้ก็คือตำแหน่งประธานสภา
นะแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะสวเนี่ยคงเลือกไม่ถึงไม่ผ่านเกณฑ์เพื่อไทยยังยกให้คุณพิธาอยู่นะรอบนี้ยังโหวตอยู่ตาม MOU ยังยกอยู่แต่จะไม่ผ่านแล้วหลังจากนั้นเพื่อไทยก็จะเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลนะจึงกินรวบความหมายคือทั้งตำแหน่งประธานสภาและตำแหน่งนายกแต่ทีนี้เพิ่มเติมข้อมูลนะฮะเมื่อเพื่อไทยเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลก็ต้องเจรจากับพรรคอื่นอยู่ดีเพราะเพื่อไทยก็คะแนนไม่ถึง141เสียง141ก็ต้องไปเอาพรรคอื่นเข้ามาถ้าไม่เอาก้าวไกลก็ต้องหาคนอื่นมาเพื่อไทยเป็นโดยลำพังตัวเองไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องมีภูมิใจไทยพลังประชารัฐแล้วก็อื่นๆเข้ามาใช่ไหมฮะถ้าไม่เอาก้าวไกลนะแล้วก็ต้องเจรจาประนีประนอมเหมือนกันในรัฐบาลนั้นถูกไหมอันนี้ว่าตามความเป็นจริงโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำว่ากินรวบในที่นี้เนี่ยคือได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นแหละแต่ก็ยังไม่แน่นะมันอยู่ที่การเจรจานะอยู่ที่การเจรจาต่อรองกันนะว่านายกจะมาจากพรรคไหนแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาประกาศยืนหยัดมั่นคงว่าเขาต้องเป็นนายกถ้าเขาเป็นแกนนำตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นจึงมีโอกาส 90% น่ะที่นายกจะมาจากพรรคเพื่อไทยนะจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยอ่านไตเพื่อไทยนะกินรวบทั้งตำแหน่งนายกและประธานสภาเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนเพื่อจะเปรียบเทียบกับการรับรองในคราวนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อว่าการรับรองพิธานะครับก็จะมาพร้อมกันหรือจะไม่พร้อมกันก็ตามแต่จะรับรองพิธาไปก่อนหลังจากนั้นถ้าดูปรากฏการณ์ในวันนี้ที่กกต.ได้ออกหมายให้ผู้ที่ร้องเข้าไปให้ข้อเท็จจริงตามคำร้องกรณีของพิธานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากรับรองแล้วก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญทันทีและแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเลือกวิธีผมหรืออาจจะเลือกวิธีของธนาธรก็ได้ถ้าเลือกวิธีผมก็คือหมายความว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแต่ถ้าเลือกวิธีการของธนาธรก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่คือเส้นทางของพิธาพิธาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในวันโหวตเลือกประธานสภาเพราะการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพิธาจะไม่ได้ครับเพราะว่าหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมีพระราชพิธีเปิดสมัยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนัดหมายเพื่อเลือกประธานสภาค่ะความเป็นจริงเนี่ยนะครับหัวข้อที่บรรดา312เสียง8พรรคควรจะคุยในวันพรุ่งนี้ควรจะตั้งสมมติฐานกันว่าถ้าพิธาเนี่ยนะครับถูกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นแสดงว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยเอาในตำแหน่งประธานสภาให้ได้การผลักให้ก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านนั้นยิ่งมีความชัดเจนตามลำดับซึ่งเจตนาผลักอาจจะผลักให้ไปอยู่ร่วมกับพรรคของพลเอกประยุทธ์น่ะรวมไทยสร้างชาติที่เหลือก็จับมือกันเกือบทั้งหมดต้องใช้ว่าเกือบทั้งหมดเพราะบางพรรคอาจจะไม่ได้ตามกันไปด้วยเพราะฉะนั้นละครโรงนี้เนี่ยมันรอวันที่จะฆ่ากันอยู่แล้วในทางการเมือง312เสียงเนี่ยจะจบลงในวันที่จะมีการเลือกประธานสภาความงงของนายกทักษิณนะความเป็นจริงเนี่ยเพียงแค่เพราะว่าท่านปฏิเสธว่าคนไปพบท่านไม่ได้มีคนแห่อันนี้คือบทวิเคราะห์ของคุณจตุพรพรหมพันธ์นะฮะอ่านไตเพื่อไทยว่าตอนนี้กดดันนะแล้วเร่งเกมเอาตำแหน่งประธานสภานะเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยสุดท้ายจะเป็นฝ่ายกินรวบเองแล้วก้าวไกลจะไม่มีตำแหน่งนายกด้วยถ้าแบบนี้อันนี้มุมมองของคุณจตุพรนะครับในขณะเดียวกันกรณีของพรรคเพื่อไทยที่เคยถูกร้องนะเรื่องนโยบายหาเสียงนะ
จ่ายเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะนะเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวนะฮะเป็นรายงานข่าวใช่ค่ะรายงานข่าวนะคะบอกว่ากกต.นะคะมีมติค่ะโดยที่ประชุมนะพิจารณาและมีมติตามที่สำนักงานเสนอว่าไม่ควรรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นนโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงเมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้วจึงไม่อยู่ในข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจึงมีมติยกคำร้องค่ะปมกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยแหละค่ะนะก่อนหน้านี้ก็ถูกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะว่ามันจะใช้งบเยอะมากนะคะครับก็มีคุณศรีสุวรรณจรรยาค่ะคุณเรืองไกรคุณสนธิยาใช่ไหมที่ไปร้องสนธิยาสวัสดีค่ะว่ามันเป็นนโยบายที่เข้าข่ายหลอกลวงนะแล้วก็เป็นการสัญญาว่าจะให้ด้วยนะรายงานข่าวล่าสุดคือที่ประชุมกกต.เนี่ยได้พิจารณาแล้วมีมติตามที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่เนี่ยเสนอขึ้นมาว่าไม่ควรรับคำร้องไว้พิจารณาคือตีตกตามคำแนะนำแนวทางที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเสนอขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงนะไม่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งยกคำร้องทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสงสัยว่าอ้าวถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะค่ะคุณทำจริงใช่ไหมเออแล้วถ้าทำจริงคุณต้องกู้ไหมค่ะเพราะคุณบอกว่าคุณไม่กู้นะในเอกสารที่แจ้งกกต.เลยนะค่ะไม่มีเงินกู้เลยนะมีจากเงินมาจาก 3-4 ทางนั่นแหละซึ่งฝ่ายที่ไปร้องเนี่ยเขาบอกว่าไม่จริงคุณโกหกไงต้องมีการกู้อยู่แล้วงบไม่พอมันต้องกู้เพราะดูจากอะไรดูจากเงินที่เหลืออยู่แล้วคุณจะใช้นโยบายเนี้ยนะตั้งหลายแสนล้าน 5-6 แสนล้านอ่ะโดยประมาณเพราะฉะนั้นจะไปเอาเงินมาจากไหนแต่ทำไมคุณไม่บอกประชาชนตรงว่าต้องกู้ทำไมคุณไม่บอกตรงๆว่านโยบายนี้แล้วมีนโยบายอื่นอีกอะที่ต้องใช้เงินอะนะเพราะฉะนั้นรอดูหลังจากนี้ถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลยังจะทำอยู่หรือเปล่าหรือจะอ้างว่าเป็นรัฐบาลผสมจตุพรพรหมพันธ์ก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ในช่วงนี้แล้วก็พูดเฉพาะประเด็นของก้าวไกลกับเพื่อไทยเลยนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะกินรวบเขาใช้คำนี้จะกินรวบทั้งตำแหน่งประธานสภาแล้วก็นายกเขาชี้ให้เห็นช่องหนึ่งนะครับว่ายังไงกกต.เนี่ยก็ต้องส่งเรื่องของพิธาถือหุ้นสื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญพอศาลรับเรื่องไว้เนี่ยแล้วถ้าศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับที่พลเอกประยุทธ์มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องแล้วให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คงจะจำได้กรณีที่นี้ก็เช่นเดียวกันถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไว้แล้วมีคำสั่งให้พิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วปรากฏว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถามว่าตอนนั้นเนี่ยก้าวไกลจะเสนอใครเพราะว่าก้าวไกลมีแคนดิเดตนายกเพียงแค่คนเดียวนะก็คือพิธาฉะนั้นเนี่ยคุณจตุพรมองเลยว่าที่สุดแล้วเนี่ย8พรรค312เสียงจบแน่นอนนะฮะจบแน่นอนในวันที่มีการเลือกประธานสภาด้วยซ้ำเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะจะเปรียบเทียบกับการรับรองในคราวนี้อย่างน้อยที่สุดก็เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อว่าการรับรองพิธานะครับก็จะมาพร้อมกันหรือจะไม่พร้อมกันก็ตามแต่จะรับรองพิธาไปก่อนหลังจากนั้นถ้าดูปรากฏการณ์ในวันนี้ที่กกต.ได้ออกหมายให้ผู้ที่ร้องเข้าไปให้ข้อเท็จจริงตามคำร้องกรณีของพิธานั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากรับรองแล้วก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญทันทีและแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะเลือกวิธีผมหรืออาจจะเลือกวิธีของธนาธรก็ได้ถ้าเลือกวิธีผมก็คือหมายความว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแต่ถ้าเลือกวิธีการของธนาธรก็สั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่คือเส้นทางของพิธาพิธาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในวันโหวตเลือกประธานสภาเพราะการประชุมสภาครั้งแรกเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพิธาจะไม่ได้ครับ
เพราะว่าหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมมีพระราชพิธีเปิดสมัยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการนัดหมายเพื่อเลือกประธานสภาค่ะความเป็นจริงเนี่ยนะครับหัวข้อที่บรรดา312เสียง8พรรคควรจะคุยในวันพรุ่งนี้ควรจะตั้งสมมุติฐานกันว่าถ้าพิธาเนี่ยนะครับถูกร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญและสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นั้นแสดงว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยเอาในตำแหน่งประธานสภาให้ได้ดำรงความมุ่งหมายนี้เนี่ยเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายกินรวบเสียเองนี่แล้วประเด็นต่อไปที่จตุพรพูดก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อไทยไม่ใช่ก้าวไกลก็จะไปเป็นฝ่ายค้านนี่แหละฮะเห็นไหมที่อธิบายมาเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่ช่องว่างอยู่นะครับซึ่งไม่เป็นผลดีกับพิธาแล้วก็ก้าวไกลเลยนะอย่างที่เขายกตัวอย่างมาไงว่ามันจะมีช่องว่างอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่มาโหวตก็ไม่ได้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกก็ไม่ได้เนี่ยเรียบร้อยเลยตอนนี้พรรคนี้เขามีแคนดิเดตแค่คนเดียวด้วยนะครับ